สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องแบล็คเบอร์รี่9900ให้ดูนะครับเริ่มเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของ BB9900นะครับสังเกตง่ายๆว่าพวกป้ายเนี้ยจะแตกต่างจากรุ่นก่อนก็คือจะเป็นสีดำมานะครับเป็นแผ่นพลาสติกสีดำมาโอเคปุ๊บก็จะเจอตัวเขานอนแอ้งแม้งอยู่พอแกออกมาปุ๊บข้างหลังนี้ก็จะเป็นเป็นพวกคู่มือนะครับหูฟังแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆของรุ่น BB9900มีผ้าเช็ดทำความสะอาดมาให้ด้วยอันนี้เพิ่งออกมาเป็นนี้แต่สีดำนะครับพวกอิสระต่างๆที่ได้มาจะเป็นสีดำหมดเลยหูฟังก็สีดำเราแกะเครื่องออกมานะครับจะมีข้างหลังนี้ให้ดันจิ๊กออกมาดันใหญ่ใช่ไหมเป็นไม้เป็นมือบางแต่บานในกล่องก็จะมีอิสระสองฝาก2กล่องเล็กด้านหนึ่งก็จะเป็นซองนะครับซองของเขา BlackBerry Pocket Bag ทั้งผ่านใส่ได้พอดีเลยอะอีกฝากหนึ่งก็จะมีแบตเตอรี่อะแดปเตอร์และสายชาร์จอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับฝั่งหนึ่งเป็น USB mini USB ฝั่งหนึ่งจะเป็น USB ใหญ่นะครับตัวของ9900ก็จะแกะต้องแกะจากตรงนี้ขึ้นมานะครับค่อยๆแกะเบาๆก็จะเปิดออกชัดคนรักษาความสะอาดเขาเบากัน SD card ก็ไม่มีแถมมาผมก็ต้องใช้ SD card ตัวเดิมที่แบ็กอัพข้อมูลเก็บไว้มาทดลองใช้งานดูก็เป็นแบตของ9900นะครับลองนะประมาณนาทีกว่านะครับบูทเข้าเครื่องได้เป็นการแกะกล่องให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรแล้วก็การเปิดเครื่องครั้งแรกว่าบูทได้เร็วขนาดไหนขอบคุณครับ